สวัสดีค่ะวันนี้เอลีจะพามาดูการเก็บผักบุ้งนะคะเหมือนการถนอมอาหารไม่ต้องแช่ตู้เย็นนะคะทำยังไงนะคะผักบุ้งอันนี้เป็นผักบุ้งแดงนะคะที่เขากินกับส้มตำกันแม่เขาไปเก็บบ้านญาติมานะคะบ้านญาติเขามีบ่อนะคะบ่อที่เขาพักน้ำไว้สูบเข้าเลี้ยงไว้เลี้ยงปลาอะไรประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะล้างทำความสะอาดนะคะพอเราแช่ไว้หลายชั่วโมงแล้วนะคะล้างแล้วเดี๋ยวเราจะมาเอาตั้งไว้ที่นี่นะคะฝนตกกระดูกเล่นกันนะจ๊ะฝนเพิ่งตกใหม่ๆนะคะผักบุ้งก็เลยอ่อนมากเลยค่ะน่าทานมากเลยอันนี้มีเยอะนะคะใส่ตู้เย็นตู้เย็นจะแน่นมากเลยมีของในตู้เย็นแช่ไว้เต็มแล้วเราก็จะมาทำการนะคะถนอมอาหารนี่คะแช่ไว้ในกระป๋องอันนี้นะคะทำยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ทำอย่างนี้นะคะพอเราได้พอประมาณแล้วนะคะเราก็เติมน้ำลงไปนะคะแบบนี้เลยจ้าพอน้ำกำลังดีแล้วนะคะไม่ต้องใส่จนเยอะจนเต็มกระแป๋งนะคะแล้วก็เตรียมถุงพลาสติกมาเลยค่ะนี่ทำแบบนี้คุมไว้นะคะแล้วก็รัดให้แน่นค่ะไม่ให้อากาศเข้านะคะคุมไว้พอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหาที่ตั้งไว้ในที่ร่มนะคะนี่เอลีตั้งไว้ในบ้านเลยค่ะนี่ตั้งไว้มุมนี้นะคะเก็บไว้ได้ 3-4 วันเลยค่ะวันนี้เป็นวันที่4แล้วเดี๋ยวเอลีจะลองมาเปิดให้ดูนะคะนี่เดี๋ยวเรามาเปิดพร้อมกันเลยค่ะนี่กันเป็นแผ่นแน่เห็นไหมยอดเขาจะโผล่ขึ้นมาอีกประมาณนิ้วกว่าๆนะคะเป็นยอดที่อ่อนมากเลยนะคะอันนี้ถ้าสามารถเอาไปทำอาหารได้เลยนะคะโดยการตัดตรงโคนออกหน่อยนะคะเพราะโคนเขาแช่น้ำบางทีอาจจะช้ำไปหน่อยนะคะอันนี้แน่สามารถถนอมอาหารแบบนี้ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้เอลีก็ลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะ